ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมณขณะนี้ครับผมอยู่แถว4แยกกล้วยน้ำไทยนะครับเส้นถนนพระราม4ครับกับตัวที่เราเรียกว่าเป็นโชว์รูมใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นศูนย์บริการของแลมเบตต้าสาขาใหม่นะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยครบวงจรจริงๆในเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือว่าจะทำการเซอร์วิสต่างๆนานาของแลมเบตต้าทุกรุ่นที่มีขายในประเทศไทยนะครับแต่ครับแต่ที่นี่ยังไม่เปิดครับกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับอ้าวแล้วผมพามาทำไมเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีในเรื่องของการเปิดตัวแลมเบต้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ฉลองครบรอบ75ปีโดยมีพรีเซนเตอร์สุดหล่อนะครับหล่อผมอย่างแน่นอนนั่นคือน้องมาริโอเมาเลอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยกับรุ่นที่มีชื่อว่าแลมเบต้า X300 ครับเป็นยังไงครับสนใจไหมครับอยากจะรู้ไหมว่ามันเจ๋งยังไงบอกเลยว่ามันเจ๋งมากถ้าเกิดอยากรู้ไปชมกันเลยครับสำหรับแบรนด์แลมเบต้านะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1947นะครับหรือว่า75ปีที่ผ่านมาโดยเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่รถสกูตเตอร์เป็นหลักเลยนะครับก็ว่าได้แล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศอิตาลีครับเพราะว่าจริงๆแล้วแลมเบต้านั้นมีที่มาที่ไปนะครับจากประเทศอิตาลีที่เมืองมิลานนะครับซึ่งเมืองมิลานนี้ดังมากๆในเรื่องของการผลิตต่างๆนานาเลยแล้วก็แลมเบต้าก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อให้กับประเทศอิตาลีครับและนี่ก็คือ Lambetta X300 ที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวกันไปในฐานะของการครบรอบ75ปีที่ผ่านมานะครับของค่าย Lambetta บอกเลยครับว่าผมลองไปขี่แล้วผมว่ามันเจ๋งมากๆนะครับ1เลยสั้นๆเลยคนที่ดูคลิปในขนาดนี้นะครับบอกราคาก่อนละกัน 154,900 บาทกับพิกัดเครื่อง 300cc นะครับในรูปแบบของพรีเมียมสกูตเตอร์แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับยอดจองขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจองกันไปแล้วกว่า 1,000 คันนะครับและที่สำคัญคือใครจองตอนนี้เนี่ยมีส่วนลดด้วยอีก 5,000 บาทนะครับฉะนั้นรีบๆจองกันซะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูว่าเจ้า Lambetta X300 คันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจกันบ้างเรามาชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับนี่คือลักษณะของรถพรีเมียมสกูตเตอร์ในพิกัดเครื่อง 300cc ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบล็อกที่ใหญ่มากๆที่ Lambetta ทำมาเพื่อจำหน่ายณขนาดนี้ในการเปิดตัวนะครับเป็นรถที่เป็นสไตล์สกูตเตอร์เรียกว่าเป็นลักษณะของ long and low ก็คือยาวแล้วก็เตี้ยนะครับตามสไตล์ของรถของเขาเลยเมื่อ75ปีเนี่ยตัวรุ่นแรก Mark 1เป็นอย่างไรตอนนี้ X300 ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของดีไซน์ครับจะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Lambetta อยู่ก็คือเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยไฟหน้าครับปกติแล้วรถทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไฟเหลี่ยมใช่ไหมครับหรือว่าไฟกลมแต่ว่า Lambetta นั้นยังคงความเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นในเรื่องของไฟนะครับที่เป็นไฟหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ตรงนี้เนี่ยมีความออริจินอลเป็นหกเหลี่ยมแล้วไม่พอครับตัวของระบบไฟทั้งหมดนะครับสำหรับ Lambetta X300 นั้นเป็นไฟ Full LED ทั้งระบบรวมถึงบริเวณของหกเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวโลโก้ของคำว่า Lambetta ติดอยู่ภายในด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่านี่คือความเป็นสไตล์ของ Lambetta เนี่ยพอเปิดไฟปั๊บdaytime lighting ขึ้นปั๊บสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของไฟหน้าครับตัวของระบบไฟที่เป็นไฟเลี้ยวก็เช่นกันนะครับสำหรับ Lambetta X300 นั้นไฟเลี้ยวทั้งหมดนะครับเป็นไฟ Full LED ซึ่งสามารถที่จะเปิดให้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนก็พูดง่ายๆคือมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับ
และที่พิเศษกว่านั้นครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าบั้นท้ายหรือว่าด้านท้ายของเจ้า Lametta X300 มีในเรื่องของการดีไซน์ไฟท้ายใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับทาง Lametta ออกแบบมาให้เป็นลักษณะของตัวไฟที่เรียกว่าเป็น IFS หรือว่า Indicate Function Signal ครับสังเกตได้ว่ายังคงเป็นแนวของไฟ Full LED ครบวงจรแต่ว่าในเรื่องของโคมไฟทั้งหมดนะครับจะมีในเรื่องของตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟ Emergency อยู่ในโคมเดียวกันหมดเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวโลโก้ Lametta อยู่ภายในด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะมองเห็นนะครับทุกอย่างในระบบไฟเนี่ยอยู่ที่บริเวณบั้นท้ายในรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ X300 ออกแบบมาให้เราได้เห็นกันนะครับในส่วนของบอดี้นะครับสำหรับตัวของ Lametta X300 นั้นเป็นบอดี้ที่ทำจากเหล็กนะครับรวมถึงในส่วนของกระเป๋าข้างด้วยนะครับก็เป็นเหล็กซึ่งสามารถที่จะถอดแยกได้ทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสหรือว่าทำการซ่อมแซมด้วยครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะครับก็มีในเรื่องของสโลแกนนะครับคอนเซ็ปต์สั้นๆว่า Heritage to Future นะครับก็คือดีไซน์ใหม่แต่ว่าจิตวิญญาณเดิมเพราะเนื่องจากว่ายังคงรูปลักษณ์นะครับของ Lametta ที่เป็นยุคตั้งแต่ประมาณปี1947ตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยก็ว่าได้นะครับแต่เพิ่มเอาไว้ในเรื่องของความคมเรื่องของลายเส้นต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ Diamond Line ก็คือว่าเป็นเส้นตัดของเพชรนะครับซึ่งมองแล้วก็จริงนะครับเพราะว่ามีความคมชัดเจนมากมายนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของตัวไฟนะครับหกเหลี่ยมสังเกตได้ว่าในเรื่องของตัว Lametta นั้นจะมีนะครับนี่ครับเขาโครงของ Lametta ยุคแรกๆก็คือจะมีตัวจมูกตรงนี้นะครับออกแบบมาเป็นสไตล์เลยก็ว่าได้แต่ว่าจมูกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแรมตัวนี้ก็คือตัว X300 นั้นช่องจมูกตรงนี้คือช่องของแตรครับฉะนั้นเวลาที่เราบีบแตรเนี่ยเสียงจะดังกังวานออกมาด้านหน้าเลยทันทีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วนต่างๆที่ต้องบอกว่ายังคงความสวยงามอีกนะครับก็คือในเรื่องของพักเท้าหรือว่าที่วางเท้าครับ Lametta X300 ยังคงคอนเซปต์นะครับในเรื่องของการนั่งนะครับมีในเรื่องของที่วางเท้าชัดเจนนั่งสบายนะครับจะยืดไปด้านหน้าก็ได้ตามสไตล์ของสปอร์ตนะครับหรือว่าจะนั่งแบบคนปกติก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องของพักเท้าคนซ้อนครับจะมีพักเท้าคนซ้อนแบบอิตาเลียนสไตล์เลยก็คือแอบซ่อนอยู่ที่บริเวณด้านล่างเห็นไหมครับวิธีการใช้งานครับก็คือสามารถที่จะเอาส้นเท้าแตะเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งออกมาได้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องใช้มือแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มุมมองในการนั่งนะครับสามารถที่จะนั่งได้สำหรับคนซ้อนสบายๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีความยากลำบากในการขี่แต่อย่างใดนะครับอันนี้คือคนซ้อนพูดถึงสายซ้อนแล้วเรามาพูดถึงคนขับขี่บ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ long and low นะครับตัวของเบาะเองนะครับจัดเป็นรูปแบบของเบาะสปอร์ต2ตอนตามสไตล์ของ Lametta เลยให้ในเรื่องของความเว้านะครับเพื่อที่จะให้ลักษณะของการยืดขาลงเนี่ยยืดได้ง่ายแล้วก็ไม่ติดนะครับทำให้เราสามารถที่จะเหยียบพื้นได้เต็มๆนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเซาะล่องวางขาให้ขาเนี่ยตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ก็ยังคงเอาไว้ซึ่งความนิ่มของการนั่งนะครับนั่นก็คือสไตล์ของการออกแบบของเบาะนะครับซึ่งก็โอเคนะผมว่านั่งสบายดีเพราะว่าวันนี้ผมได้ลองขี่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกปวดก้นแต่อย่างใดนะครับและอีกอย่างนึงก็คือแอบมีจุดพิเศษในการซ่อนเอาไว้ตรงนี้ครับมันคือนี่หูเกี่ยวถุงกับข้าวนะหูเกี่ยวที่วางของนะครับซ่อนเอาไว้อยู่ที่บริเวณใต้เบาะก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ใส่มาให้นะครับผมส่วนบริเวณด้านท้ายนะครับจะเห็นได้ว่ามีอีกอย่างนึงที่เป็นสไตล์ที่เข้าท่าเลยก็คือตัวของมือนะครับมือคนซ้อนเวลาที่เราจะจับเนี่ยมือเนี่ยจับตรงเนี้ยมองเห็นไหมมองเห็นป่ะเดี๋ยวนี้นะถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูว่าเขาออกแบบมาแบบสไตล์แบบอิตาเลียนจ๋ายังไงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เห็นไหมครับจะมีลักษณะคือเล็กๆนะครับแต่จับได้ชัดเจนนะครับเวลาที่จะยกขาตั้งคู่ก็จับแบบนี้แล้วก็ยกธรรมดาได้นะครับแข็งแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะครับอยากจะได้เป็นลักษณะของแหลก
ที่เสริมเพิ่มเติมสำหรับเจ้า Lametta X 300ก็มีเป็นชุดแต่งเหมือนกันนะครับเป็นแอคเซสซอรี่เสริมซึ่งคุณก็สามารถที่จะนำแหลกพิเศษใส่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ต่อใส่กระเป๋านะครับเพื่อจะเดินทางตามสไตล์ของยูโรเปียนได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยตรงนี้ไม่มีนะครับอยากได้ไปหาซื้อเอาในงานมีแน่นอนนะครับรวมถึงในขณะนี้เปิดมาแล้วนะครับ U-Box ที่หลายๆคนถามว่าเออเป็นยังไง U-Box ของ Lametta X 300ก็มีขนาดย่อมเยาสามารถที่จะใส่ของได้นะครับกระจุกกระจิกได้อย่างอันนี้ผมก็ใส่กระเป๋ามานะครับก็ถือว่าใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับและพร้อมกับในเรื่องของตัวฝาปิดถังน้ำมันนะครับเป็นแบบเซฟตี้นิรภัยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นฝาที่ไม่รั่วไม่ไหลอย่างแน่นอนนี่ครับประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของ Lametta X 300นั้นตามสเปคแล้วสามารถที่จะเติมแก๊สโซฮอล์95ก็ได้แก๊สโซฮอล์91หรือว่า E10 ก็ได้หรือว่าจะเป็นเบนซิน95ก็ได้พูดง่ายๆก็คือเติมได้หมดนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของการกินน้ำมันเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมาดูกันต่อในเรื่องของฟังก์ชันนะครับสำหรับ Lametta X 300ครับเริ่มต้นก็คือในเรื่องของตัวกุญแจนะครับนี่คือกุญแจของ Lametta X 300โอ้โหสวยงามนะครับสีแดงแป๊ดแป๋เลยนะฮะนี่นะดูแล้วเหมือนกับโลโก้ของกุญแจบางรุ่นนะครับที่เป็นซูเปอร์คาร์เลยนะฮะที่ผลิตจากอิตาลีนะฮะกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์ซึ่งเราแค่พกเอาไว้ติดตัวเอาไว้นะครับอยู่ใกล้รถก็สามารถที่จะสตาร์ทได้เลยโดยกุญแจนั้นจะมีในเรื่องของระบบกันขโมยนะครับที่สามารถที่จะปรับในเรื่องของความเซนซิทีฟได้ถึง5ระดับอันนี้เปิดล็อกได้ปิดล็อกได้นะครับเวลาที่เราทำการเก็บกุญแจเอาไว้ที่ตัวแล้วนะครับมาดูกันในเรื่องของตัวการสตาร์ทนะครับก็จะเป็นลักษณะของลูกบิดครับแบบนี้นะครับซึ่งการบิดนั้นก็สามารถที่จะบิดได้นะครับเป็นการสตาร์ทนะครับตัวนี้พอบิดปั๊บจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมานะครับโดยที่ในเรื่องของตัวฟังก์ชันลูกบิดนั้นสามารถที่จะปรับได้นะครับก็คือนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มองเห็นหรือเปล่าอีกทีแล้วกันนี่มีแกะปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดเบาะนั่นเองนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของกุญแจนั้นให้มีประสิทธิภาพฟังก์ชันใช้งานได้หลายแบบนะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยผมบิดให้ดูในเรื่องของตัวเก๊ะนะครับว่าเก๊ะของ Lametta X 300นั้นมีอะไรซ่อนอยู่นะครับสำหรับตัวเก๊ะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะใส่ของได้แต่เผอิญไม่ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคืออะไรมันก็คือตัวของที่เติมหม้อน้ำนั่นเองครับเป็นการเติมน้ำหม้อน้ำตรงนี้เพื่อที่จะให้เติมแล้วง่ายไม่ต้องมานั่งแกะตัว U-Box ออกคือเปิดมาเช็คระดับน้ำแล้วก็เติมน้ำยาหลอดอย่างตรงนี้ได้เลยรวมถึงบริเวณด้านบนครับจะเห็นได้ว่ามีนี่ครับเปิดให้ดูเลยมีตัวของการเสียบ USB Type-C นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็น Type-C ที่เป็น Fast Charge 3 Amp ด้วยนะครับก็คือคุณจะใช้เครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น Fast Charge ในโลกนี้สามารถที่จะให้เจ้า Lametta X 300ชาร์จได้หมดไม่ใช่ Slow Charge นะเป็น Fast Charge มาจากโรงงานนะครับอ่ะมาดูกันต่อบริเวณด้านบนก็คือบริเวณของประกับนะครับออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายๆกับ Lametta ทุกรุ่นในโลกนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่ากะโหลกที่เป็นทรงของกะโหลกเหลี่ยมแบบหกเหลี่ยมนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของเรือนไม้ที่คราวนี้เจ๋งมากเลยเพราะว่าตัวเรือนไม้เองนั้นมีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวอนาล็อกแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวดิจิตอลในรูปแบบของ LCD ด้วยนะครับเรามาดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวเรือนไม้ด้านบนนะครับก็คือวัดรอบนั้นเป็นวัดรอบแบบเข็มหรือว่าแบบอนาล็อกนะครับมีรอบตั้งแต่0จนถึง 11,000 นะครับมีในเรื่องของตัวสัญลักษณ์ไฟนะครับว่าตอนนี้ไฟหลีทำงานแล้วมีการเตือนในเรื่องของระบบ ABS ว่าทำงานแล้วมีในเรื่องของการเช็คเอนจินนะครับพร้อมหมดนะครับนี่คือด้านบนด้านล่างก็ดูง่ายๆครับก็คือจะเป็นลักษณะของ LCD ดิจิตอลนะครับก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นเกย์ของการวัดความร้อนด้านขวาคือปริมาณน้ำมันนะครับผมประมาณนี้ด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็มีสเกลความเร็วแล้วก็มีวัดโวลต์นะครับแล้วก็มีทริปซึ่งด้านบนกะโหลกทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มกดนะครับไม่สามารถจะกดตรงด้านบนได้นะครับเพราะว่า Lametta นั้นออกแบบมาให้สามารถที่จะกดการใช้งานฟังก์ชันได้โดยการกดที่บริเวณประกับข้างขวามือตรงนี้ครับกดที่โหมดได้เลยนะครับก็สามารถที่จะกดดูได้ว่าจะให้เป็นออดิโอมิเตอร์หรือว่าจะเป็นทริปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ
อย่างรถคันนี้เป็นรถใหม่ล่าสุดเลยครับยังไม่ได้วิ่งเลยก็จะเขียนได้ว่าODO คือ0นะครับแล้วก็วิ่งไปแค่ประมาณ100เมตรนั่นเองนะครับไหนๆก็ถึงในเรื่องของประกับการใช้งานแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของ Emergency Light นะครับนี่ครับไฟฉุกเฉินนั่นเองนะครับก็อยู่บริเวณนี้เปิดโดยการใช้การบิดเอาซ้ายขวาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปุ่มโหมดที่เมื่อกี้บอกไปรวมถึงด้านล่างครับก็คือปุ่มสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับประกับข้างขวามีเท่านี้แหละนะครับส่วนประกับด้านซ้ายมีอะไรบ้างก็มาดูกันครับด้านซ้ายด้านล่างเลยนะครับเริ่มจากด้านล่างก็คือจะมีแตรนะครับจะมีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟต่ำไฟสูงนะครับอันนี้ไฟสูงผลักมาไฟต่ำผลักไปและสามารถที่จะดิฟไฟได้นะครับนี่ครับเปิดไฟพาสนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ซึ่งถือว่าโอเคครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์ของประกับนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับยังคงเอาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแลมเบตต้าก็คือตัวของปลอกแฮนเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้หมดเท่าที่ผมเคยขี่มานะครับจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ก็จะเป็นสไตล์นี้ก็คือตั้งแต่ยุคแรกๆยันยุคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างหรือมองหลังนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะเรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับเป็นแกนดำก้านดำแล้วก็มุมมองของกระจกนั้นถือว่าเป็นมุมมองที่ไม่หลอกตาครับเป็นมุมมองของกระจกที่คมมากนะครับพูดง่ายคือกระจกดีอะว่างั้นดีกว่านะครับชัดเจนจำแจ้งมองเห็นมุมแม้จะเป็นมุมอับก็มองเห็นได้แล้วก็สามารถที่จะพับเก็บก็ได้นะถ้าเกิดอยากจะพับเก็บเนี่ยประมาณนี้นะครับพับได้นิดๆหน่อยๆเวลาที่คุณไปขี่ซอกแซกนะครับก็สามารถที่จะพับเก็บได้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของระบบนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊แล้วมีในเรื่องของ ABS มาเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวของระบบเบรกของ Lametta X300 ทั้งระบบนั้นเป็นระบบเบรกที่เป็น Dual ABS นะครับก็คือมี ABS ทั้งหน้าแล้วก็มี ABS ทั้งด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของระบบเบรกระบบช่วงล่างกันต่อเลยดีกว่าซึ่งอยู่ด้านล่างไปมาดูกันต่อเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความภาคภูมิใจเลยนะครับซึ่ง Lametta ออกแบบมาก็คือตัวของระบบช่วงล่างที่ผมเรียกว่าเป็นลักษณะของขาไก่คู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ที่เป็นทางการเลยก็คือ Double Arm Link นะครับหรือว่าตัวของขาไก่คู่ซึ่งตรงนี้ครับทำให้ในเรื่องของการขับขี่นั้นมีความ stable มากกว่ามีความเฟิร์มมีความนิ่งจากการขับขี่นั้นบอกเลยครับว่าคนที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับไม่กระเด้งไม่กระดอนเลยช่วงล่างหนึบมากนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ในเรื่องของการซับแรงดีมากในเรื่องของตัวระบบนะครับที่เป็นขาไก่คู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าจะเซตติ้งอย่างไรให้มันทำงานแล้วดีขึ้นก็คือไม่ยากเลยครับถอดเปลี่ยนสปริงทีเดียวจบเลยซึ่งเร็วๆนี้ผมเชื่อว่า Lametta อาจจะมีในเรื่องของการเซตติ้งในเรื่องของค่าสปริงมาให้เป็นลักษณะของThailand Style มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังนั้นเป็นล้อขอบ12จุ๊บเลทนะครับยางก็ให้มาโอเคเลยนะเป็นยาง IRC ที่ถือว่าสดๆจริงๆเลยลายใหม่ด้วยนะครับ12070สำหรับหน้าแล้วก็หลังก็เป็น13070 12ทั้งคู่นะครับเป็นยางจุ๊บเลททั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับมีอย่างที่บอกก็คือมีในเรื่องของระบบ ABS นะครับระบบเบรก ABS ซึ่งเบรกดีอยู่นะครับเวลาเจออะไรที่มันลื่นๆเบรก ABS ทำงานไวมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญก็คือ Lametta X300 นั้นยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของตัวระบบเบรกก็คือเป็นดิสเบรกคู่ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีในเรื่องของล่องที่เป็นล่องเซ็นเซอร์ของ ABS ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกคู่มีคำว่า ABS แปะอยู่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่ารถเครื่องแรงแต่ว่าระบบเบรกยังเอาอยู่ทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยมีอย่างนึงที่จะชื่นชมก็คือการเซตติ้งของระบบโช๊คหลังครับสำหรับ Lametta X300 นั้นโช๊คอัพหลังนะครับถือว่าเซตติ้งมาดีมากๆเพราะว่าผมขี่วันนี้เนี่ยผมขี่มาประมาณสัก560โลนะครับรอบๆกรุงเทพเลยบอกเลยว่าไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่อย่างใดเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยสังเกตดูครับแอบซ่อนในเรื่องของตัวโช๊คซึ่งเป็นโช๊คคู่เอาไว้นะครับมีมุมแคสเตอร์ที่ออกแบบมาให้ซับแรงได้ดีเรียกว่ามองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังคงความนุ่มความหนึบความนิ่มนวลเอาไว้ซึ่งแตกต่างจากที่ผมเคยขี่มา
ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือว่าอาจจะมีสายซ้อนที่แบบว่าโอ้ยขี่แล้วปวดหลังบอกเลยว่าคันนี้แก้เกมมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้น Lametta X300 จึงตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพเจอหลุมเยอะๆก็เอาอยู่หรือว่าจะใช้ในเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดก็สบายนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ต้องพูดถึงครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นไฮไลท์สำหรับรถรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับสำหรับ Lametta X300 ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น X300 เพราะว่าเครื่องยนต์ของเขานั้นอยู่ในพิกัด300นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว CC อยู่ประมาณ275 CC นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่แรงนะครับเพราะว่าผมได้ทำการขับขี่มาแล้วนะครับเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเรามีในเรื่องของพัดลมนะฮะมาให้ถึง2ตัวฉะนั้นไม่ว่าคุณจะขี่ในสีลมสาทรหรือว่าสุขุมวิทรับรองได้เลยว่าไม่ร้อนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์นั้นออกแบบมาให้มีในเรื่องของตัวครีบระบายความร้อนสำหรับในเรื่องของการระบายความร้อนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแรงม้ามีอยู่ประมาณ25ตัวนะครับหรือว่า25แรงม้าและนี่เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเรื่องของตัวพัดลมนะครับพัดลมแอบฝังอยู่ตรงนี้ครับหม้อน้ำอยู่บริเวณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทาง Lametta นั้นมีการออกแบบครีบนะครับเป็นการระบายความร้อนออกมาให้กดลงด้านล่างฉะนั้นเวลาที่คุณจอดติดไฟแดงอยู่นะครับรับรองได้เลยว่าตัวลมร้อนนั้นจะไม่มาเผาผลาญขาคุณจนร้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าผมขี่สุขุมวิทมาแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าชิลๆมากๆเลยไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของความร้อนอย่างใดที่สำคัญอย่าลืมนะครับมีพัดลมถึง2ตัวช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้นี้จากที่ได้ทำการขี่โรลลิ่งหรือว่าขี่ทดสอบรถคันนี้มานะครับเอาเป็นภาพรวมเลยดีกว่านะครับรถคันนี้มีในเรื่องของ Center of Gravity หรือว่าจุดศูนย์ถ่วง CG ที่ดีมากนะครับคือสามารถที่จะขี่แล้วพิ้วนะครับเทโค้งง่ายช่วงล่างจัดว่าเฟิร์มนะครับคือไม่ได้กระเด้งกระดอนช่วงล่างหลังเนี่ยถือว่าเพอร์เฟคมากขี่แล้วนุ่มนวลมากนะครับอัตราเร่งของเครื่องยนต์ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่มันคือเครื่องพิกัด300นะครับเปิดคันเร่งปั๊บ0ถึง100เนี่ยมาอย่างไวๆเลยนะครับและสำหรับ Lametta X300 นะครับมีให้เลือกในการถึง4สีสไตล์ครับก็คือสีเทาครับหรือว่า Argento Gray สีขาวครับ Gemma White สีดำเป็น Lucente Black นะครับแล้วก็สีเขียวเป็น Milano Green นะครับซึ่งสีเทากับสีขาวนั้นจัดในรูปแบบของรถที่เป็นสไตล์พรีเมียมครับซึ่งจะมีในเรื่องของชุดสีครับผสมในเรื่องของสี Black Chrome มาให้ส่วนตัวที่เป็นสไตล์สปอร์ตครับก็คือสีดำกับสีเขียวนะครับก็จะมีในเรื่องของชุดสีครับเป็นสีแมตต์แบล็คหรือว่าสีดำด้านมาให้ครับพูดง่ายๆก็คือว่ามี4สีสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกระจกมองข้างเองก็มี2สไตล์เหมือนกันนะครับก็คือสไตล์ที่เป็นแนวพรีเมียมโครมโครมกับสไตล์ที่เป็นแนวสปอร์ตก็คือสีดำด้านนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาเป็นราคาแนะนำอยู่ที่ 154,900 บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับแต่เร็วๆนี้ผมเชื่อว่าด้วยความที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Lametta ราคาจะถูกปั่นขึ้นนะครับทำให้ราคาสูงกว่านี้ดังนั้นใครอยากจะได้ในราคา 154,900 บาทรีบไปจองออนไลน์กันเลยครับที่ www.lametta.co.th ตามด้านล่างนี้เลยนะครับอย่างที่บอกอีกนะครับไปงาน Motor Expoไปดูตัวจริงดูสีจริงแล้วรีบไปจองที่เว็บไซต์เขาได้เลยครับสำหรับการจองออนไลน์ของ Lametta X300 นะครับจองง่ายๆมากๆเลยครับขั้นตอนที่1ครับก็คือเลือกก่อนครับเข้าไปที่เว็บไซต์ lametta.co.th นะครับก็จะมีหน้าจอให้เรากดจองครับกดเข้าไปปั๊บนะครับมีขั้นตอนให้เลือกอีกนะครับเป็น5ขั้นตอนย่อยอันดับแรกครับก็เป็นขั้นตอนที่1ก็คือเลือกรุ่นครับเป็น X300 จากนั้นเลือกสีที่ต้องการนะครับอย่างผมต้องการสีดำก็เลือกสีดำนะครับแล้วก็เลือกตัวแทนจำหน่ายนะครับจะเป็นที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านท่านนะครับพอเลือกในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้เรารับข้อมูลวอเชอร์นะครับหรือว่าเป็นกิฟต์วอเชอร์ส่วนลดอีก 5,000 บาทนะครับนี่ครับแล้วก็ติ๊กโอนเงินจองนะครับจำนวน 2,000 บาทตกลงเข้าไปปั๊บนะครับก็จะให้เราเข้าระบบในการล็อกอินไซน์อินเป็น Facebook ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเป็นการไซน์อินของทาง Lametta เว็บไซต์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการล็อกอินปั๊บนะครับก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการชำระเงินนะครับว่าจะชำระเงินในรูปแบบใดเท่านั้นเองครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของ Lametta X300 ได้แล้วครับ
และนี่ก็คือ Lambetta X300 นะครับยอดรถสกูตเตอร์สัญชาติอิตาเลียนนะครับที่มาพร้อมกับความเป็นสไตล์ของอิตาเลียนจริงๆนะครับกับราคาเปิดตัวที่โอเคมากครับ 154,900 บาทเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญในขนาดนี้ครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะจองออนไลน์ได้นะครับที่ www.lambetta.co.th นะครับเพื่อที่จะรับในเรื่องของส่วนลดคิกบอชเชอร์ครับอีก 5,000 บาทนะครับก็เอาไปว่าใครสนใจสามารถที่จะรับชมตัวจริงๆตัวเป็นๆได้นะครับในงานของ Motor Expo วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับไปดูกันได้เผื่อว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท